สวัสดีครับผมท็อปชินภัทรคมวัชระนักข่าวโซเชียลรายงานข่าวสังคมครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกำลังเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีสถานีรถยนต์ไฟฟ้าสถานีที่จะชาร์จไฟซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีไม่แพร่หลายเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในเนื้อข่าวนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอพาทุกท่านไปดูคลิปเบาๆเป็นน้ำจิ้มก่อนเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวกทองสายตรวจซึ่งบางวันก็ดีหน่อยบางวันก็จะต้องเจอคนบ้าๆหน่อยก็ขอเชิญทุกท่านชมคลิปกันเลยครับครับจากที่ได้ชมคลิปกันแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผู้ชายคนนี้ที่คุ้มคลั่งเนี่ยเขาจะฟ้องทั้งหมดเลยครับฟ้องบขส.ขสมก.กกต.อสมท.ฟ้องอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับซึ่งเราเห็นแล้วก็มันก็เป็นคลิปการจับกุมที่สนุกๆ นะครับแต่ว่ามองในมุมนึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเขาก็ต้องประสบต้องไปเจออะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแบบนี้บางทีก็เจอคนดีบางทีก็เจอคนบ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจท่านนั้นด้วยนะครับผมต่อกันที่เรื่องของวินมอเตอร์ไซค์ป่าเถื่อนครับวันนี้ก็มีตอนต่อข่าวเช้าพาดหัวว่าเด้งแล้วผู้รองผู้กำกับสน.บางนาก็เนื้อข่าวก็ง่ายๆครับทางพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผบชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีคำสั่งให้พลตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มละเอียดรองผู้กำกับจราจรสน.บางนามาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5เนื่องจากมีความบกพร่องในการจัดระเบียบวินรถมอเตอร์ไซค์และปล่อยให้มีการวิวาทจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก็ง่ายครับก็มาสรุปสถานการณ์ให้ส่วนกลางฟังเพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไปจนไปถึงข่าวต่อไปครับมีการจับกุมแล้วมือปืนที่คาดว่าเป็นผู้ยิงน้องวีรวัฒน์พึ่งครุฑหนุ่มเคอรี่อายุ20ปีที่เสียชีวิตไปก็ผมไม่ขอเอ่ยนามเป็นชื่อจริงนะครับให้เรียกสั้นๆว่าอ้ําละกันนายอ้ําเนี่ยอายุ32ปีวันนี้ตำรวจจับได้แล้วก็ตำรวจจะสอบขยายผลโดยเบื้องต้นครับตำรวจพบว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่100คนและรู้แล้วว่า50คนเป็นผู้มีความผิดในส่วนนี้ก็ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงานเรื่องนี้ให้ดีขอให้ทำให้ดีที่สุดนะครับมันเป็นคดีที่สะเทือนวงการผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แต่ละคนก็คงจะอกสั่นขวัญแขวนไม่รู้ว่าตอนนี้สถานีอุดมสุขตอนนี้กล้าขึ้นบินกันแล้วหรือยังนะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของรถไฟฟ้านะครับหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวสำคัญบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลงทุนงบประมาณ200ล้านบาทเพื่อขยายสถานีไฟฟ้าจากที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่กี่แห่งเวลานี้มีอยู่11-12แห่งนี่แหละนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในปีหน้าและปี64ภายในช่วง2ปีนี้จะพยายามขยายสาขาสถานีไฟฟ้าให้ได้ถึง62สาขาทั่วประเทศไทยก็มองง่ายๆครับทุกๆ100กิโลเมตรจะมี1สาขาและปัจจุบันครับ
มีบริษัทรถที่มาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่2ยี่ห้อก็คือ Nissan ที่ชื่อรุ่นว่า Nissan Leaf และ MG CS หรือ ZS นะครับโดย ZS เนี่ย MG ZS มันก็จะเป็นรถออก SUV ตัวเล็กแล้วก็ Nissan Leaf มันจะคล้ายๆรถถ้าเป็น Toyota ก็เป็น Yaris นะครับซึ่งถ้าผู้ชายสูง175เข้าไปนั่งขับเนี่ยสำหรับ Nissan Leaf ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปเป็นคนนั่งก็อาจจะอึดอัดนิดหน่อยอาจจะขาติดเบาะหน้านิดหน่อยซึ่งก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทุกๆ100กิโลเมตรต่อ1สถานีไฟฟ้าบางทีมันไม่พอครับเพราะว่าการชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันยังใช้เวลานานอยู่คือถ้าเราชาร์จที่บ้านไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามเช่นชาร์จที่บ้านแล้วต้องเดินทางไกลไป 2-3 วันต่างจังหวัดบังเอิญไปทำงานในพื้นที่ที่มันไม่มีสถานี EV ให้เรามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีถ้าจะลงทุนกับเรื่องนี้อยากเสนอครับว่าลงทุนเต็มที่ไปเลยครับไม่ต้องยั้งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยการจ่ายค่าไฟฟ้าของประชาชนมันถูกกว่าการจ่ายค่าน้ำมันแน่นอนครับก็สำหรับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับประชาชนอยากใช้แน่ๆครับขอให้พัฒนาเรื่องนี้ต่อไปอย่าหยุดนะครับแล้วค่ายรถต่างๆก็จะพัฒนาแล้วก็มีรถเข้ามาครับอย่าหยุดที่62สาขาภายใน2ปีขอให้2ปีข้างหน้าเพิ่มไปเยอะๆเลยก็ได้ครับให้ได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปเลยยิ่งดีครับเพื่อที่พวกเราจะได้ใช้รถไฟฟ้าจะได้ประหยัดน้ำมันแล้วจะได้จ่ายค่าไฟฟ้าแล้วเอาเงินเข้ารัฐบาลเป็นอีกทางหนึ่งนะครับผมท็อปชินภัทรคมวัชระขอจบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ